ครึ่งเวลาแรกครับปลุกจากซ้ายไปขวานะครับทางหน้าจอนะครับเกมเริ่มนะครับผู้ตัดสินวันนี้เป็นคริสพอสันนะครับไคล์วอล์กเกอร์ยังตามมาเก็บได้หยอดใส่เข้าไปใหม่ลูกนี้อ้าวบอลล้นมาซาเน่เข้าซ้ายยิงติดบล็อกครับเป็นอารอนแลมซี่ครับมาขวางไว้โอ้ได้โอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้แล้วนะครับทางรอยซาเน่ครับเอี่ยวตัวยิงสกัดลูกยิงของโอบาเมยองไว้นะครับยังไม่ต้องใช้ VAR ครับเกมนัดชิงชนะเลิศอ้าวแต่ว่าซิบาให้มาลูกนี้ได้ยิงตามน้ำก็แต่มุมบีบครับต้องชมมุสตาฟี่นะครับเข้ามาบีบกุนาเกโร่ดีครับลูกเก่งของกุนาเกโร่เลยครับวิ่งหาช่องแล้วก็แอบเข้ามาตวัดยิงแบบนี้นะครับยิงด้วยซ้ายแต่ว่าหลุดกรอบตลอดนะครับข้อหาเป็นอดีตนักเตะของทานาฮอสเปอร์นะครับครูปรับสำคัญเลยครับของอาร์เซนอลนะครับกุนโดกันยัดมาลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนชาก้าดักได้บอลอยู่ที่แจ็คมูเชียแต่ว่าโดนเบียดล้มลงไปผู้ตัดสินเป่าฟาวล์เควินเดบรอยครับบอลของอาร์เซนอลครับเบยรินเปิดมาไม่ดีติดทางกอปานีวอล์กเกอร์ครับลากขึ้นมาวอล์กเกอร์โอ้ยโดนชนครับแม่จังหวะนี้ปะทะหนักเลยครับวอล์กเกอร์กับนาโชมอเรียลครับดูจากจังหวะที่คลายวอล์กเกอร์นี่คือแตะบอลหนีไปแล้วครับแต่โดนมอเรียลเนี่ยดักทางไว้ได้ครับแล้วก็ชนเข้าให้ติวอย่างพวกกุนโดกันซิลบาแล้วก็เดบรอยจะเห็นนะครับเดี๋ยวไปซ้ายทีขวาทีครับพวกตัวรับอาร์เซนอลก็ลำบากครับในการตามประกบบราโวเปิดมาเดอบรอยพักอกและไกลตัวเกินครับแรมซี่ยิงเรียกบอลไปตรงตัวบราโวครับยังยืนดักได้ดีครับคาร์โดบราโวไม่ค่อยทันนะครับแล้วถ้าไม่ระเบียงยืนห่างจากพวกนี้มากก็การทำเกมก็จะลำบากหน่อยครับนี่ดูครับคือโอซิลเองก็วันนี้ช่วยอะไรได้ไม่มากนะครับเตะมุมครับของทางซิตี้ครับเดอบรอยเป็นลูกสูตรไหลมาแล้วจริงตามน้ำบอลแฉลบเอ้าเรียบร้อยครับ 2-0 เลยครับอู้แวงซองกอปานีครับคือเป็นลูกสูตรครับไหลมาบอลเรียดหน้ากรอบไปโทษแล้วมีตัววิ่งช่องให้ซิตี้เพิ่มประตูมากขึ้นอีกครับดูจังหวะนี้ครับเลรอยซานี่เนี่ยไปเดินอยู่ในตำแหน่งรับหน้าก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีส่วนนะครับนี่ครับคนที่ยิงเข้ามาเนี่ยเป็นกุนโดกันแล้วถ้าไม่เปลี่ยนทางอ่ะออสปีน่ามีโอกาสเซฟได้ดานิโลมาดานิโลขวาเปิดต่อซิบาพลิกมาดูดิจริงแล้วก็เรียบร้อยครับฝังเป็น 3-0 ครับโอ้จังหวะนี้กว่าจะได้ประตูเนี่ยซิตี้คลองบอลอยู่นานมากนะครับโดยที่นักเตะอาร์เซนอลเนี่ยแทบจะไม่โดนบอลเลยครับยกเว้นจังหวะสกัดนะครับเปลี่ยนตัวเกือบ3นาทีแต่ปัญหาคือบอลมันไม่ตายนะครับคือซิตี้ก็เคาะไปเคาะมาอาร์เซนอลก็ไล่ไม่จนและดูครับสุดท้ายเริ่มจากดานิโลให้ซิลวาและพลิกหนีก่อนจะจริงยัดเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่ครับยิงเด็ดขาดมากครับเดวิดซิลวาพลิกหนีแชมเบอร์สครับแล้วก็ยิงเข้าเสาให้ชมเรื่องของการรับถ้วยกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับช่วงหน้าเรากลับมาครับ